บทสารณะส่วนรวมนั้นเพื่อนในตัวในหัวบันทึกรับบันทึกกับทำงานกล่องดำ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 นะหลุมดำกล่องดำได้เท่านั้นครับจึงระเบิดทุกหย่อมหญ้ากล่องดำคือความคิดในหัวสมองบันทึกกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่เราความคิดห้ามไม่ได้ถูกต้องครับความคิดมันห้ามกันไม่ได้นะครับแต่เราเลือกคิดต้องจำแนกเรื่องของความคิดครับจำแนกแจกแจงให้ได้แล้วมันจะเป็นทุกอย่างนะครับผมว่านะความคิดความคิดความคิดนำพาให้เกิดความเข้าใจความคิดไม่เข้าใจแต่สับสนนะครับคิดยังไงมันก็ไม่เข้าใจไม่คิดมันก็ยิ่งไม่มีทางเข้าใจเพราะต้องมีคำว่ากระตุ้นความคิดใครน้อจะเป็นคนมากกระตุ้นความคิดเนี่ยกระตุ้นแล้วจะมอบให้ใครกระตุ้นเนี่ยมันต้องกระตุ้นความคิดมันต้องมีคำว่าวางใจเหมือนกันนะครับเพราะคำว่ากระตุ้นความคิดมันก็จะมีแนวทางมันอยู่นะครับกระตุ้นให้เกิดความคิดโอเคนะ ตามใจฟ้าตามใจภาพที่เห็นตรงหน้าด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เป็นบารมีหนุนนำให้กันนะคะตามใจภาพวิชาอ้างกฎเอ็นแอลมี่หล่อของลุงออกแอลมี่หล่อของลุงออกแอลมี่หล่อนี่มันก็คือกฎของการเกิดสรรพสิ่งนะครับแอลมี่หล่อบอกให้ทราบว่า ยังไม่ได้อธิบายเพราะนั้น ให้สัก90ปี100ปีที่จะเผยแพร่นะตรงนี้ตอนนี้เผยแพร่ไงก็รับไม่ได้หรอกเพราะผมจะรู้รับไม่ได้ในอนาคตข้างหน้ามนุษย์เราจะรู้จักพลังงาน6อย่างนะครับบอกให้รู้นะ ลุงเผยแพร่อยู่ 4-5 อย่างความจริงก็เผยแพร่ทั้ง6นะแต่ก็ยากที่จะรับได้นะครับลองฟังเล่นๆดูมีพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานศักดิ์พลังงานจนมี6อย่างนะครับใช่ไหมพลังงานทั้ง6อย่างก็บอกให้ทราบไว้เลยครับนี่ฮะอยู่ในกฎแอลมี่หล่อมันจะไปในกฎของแอลมี่หล่อเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็เพียงแค่ให้รู้จักคำว่าพลังงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะมันรู้แค่ภาษาแต่ในการที่จะเข้าใจในเนื้อในของพลังงานเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ลุงจะเข้าใจเรื่องพลังงาน7อย่างนะครับโลกใบนี้จริงๆใช้พลังงานแค่2อย่างนะครับทั้งหมดจะมองให้ชัดพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนบอกให้ก็ได้จริงๆแล้วพลังงาน2ตัวมันเหมือนกับคานดิดคานงัดเหมือนกันเลยครับเหมือนกับคานดิดกับคานงัดมันเป็นยังไงนี่ลักษณะเนี้ยเดี๋ยวรู้จักกระเดื่องไหมเวลาเรานั่งเด็กเล่นไงอีกคนหนึ่งนั่งฝั่งนู้นอีกคนนั่งฝั่งนี้มีจุดมุ่งอยู่ตรงกลางนั่นนะนั่นนะเอาเข้าจริงก็มันอยู่ตรงนี้จริงๆครับแต่คำนวณไม่ได้หรอกครับไม่มีทางคำนวณได้ครับมันไม่มีทางคำนวณได้เลยเกินกว่าคณิตศาสตร์นะตรงนี้จะเกินกว่าอธิบายให้เข้าสู่ในร่องของคณิตศาสตร์ได้แต่คณิตศาสตร์คำนวณไม่ได้นะครับเพราะหลักความเป็นจริงนั้นมันหลักความเป็นจริงทางโลกใช้ไม่ได้เลยที่ว่าเนี่ย
นะพนักงานสักพนักงานจนนะยกเว้นเซตซีโร่อย่างเดียวนะครับถึงจะได้เซตซีโร่พร้อมๆกับต้องอากาลิโกเท่านั้นนะจึงจะรู้จุดนี้ได้จึงจะเข้าใจจุดนี้ได้ครับจะบอกให้ทราบจึงจะเข้าใจแล้วต้องเข้าถึงเท่านั้นนะฮะจึงจะใช่นะครับถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่มีทางรู้เข้าใจก็ยังไม่ได้ต้องเข้าถึงใช่ไหมพลังงานพลจะบอกให้ทราบไปนะครับเป็นนัยยะลุงก็พูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ตลอดเวลามานะครับพลังงานบริสุทธิ์มันค่อยๆรู้จักมันครับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนถือเป็นเพลนพวกนี้เป็นวิชาการที่ชาวมนุษย์โลกร่ำเรียนเขียนอ่านกันทั่วๆไปนะครับแต่การเข้าถึงมันไม่ใช่มันเกินไปกว่านั้นอีกมันจะไปแตกเป็นพลังงานแม่เหล็กโลกเนี่ยพลังงานไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันจะไปได้ตรงนั้นแล้วก็ใครจะได้พลังงานแม่เหล็กโลกพลังงานไฟฟ้าสถิตมันต้องได้พลังงานสัตว์แล้วก็พลังงานจลด้วยมันจะเป็น มันเป็นของนี่เป็นของคู่กันนั่นก็ประหลาดได้สิ่งหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดประมาณนั้นนะครับถ้าไม่ได้สักอย่างมันก็ไม่ได้ทั้งหมดได้แล้วได้เลยประมาณนั้นครับไม่ได้คือไม่ได้เลยไม่รู้จะว่ายังไงกันนะครับนะขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ขยับเลเวลความรู้สึกความคิดขึ้นไปเรื่อยๆนะลุงครับเขี้ยวเข็นไม่ได้ก็ต้องให้ถึงวาระ